สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีพาไปเที่ยวที่พัทยาค่ะและจะพาไปเดินหาอะไรอร่อยๆรับประทานกันที่ถนนเดินกินถิ่นนาเกลือที่นาเกลือพัทยานี่เองนะคะและวันนี้คุณรัตตีจะพาไปดูและไปชิมขนมไข่สูตรโบราณซึ่งจะหารับประทานได้ที่นี่ที่เดียวและปีละ1ครั้งเท่านั้นเองเมื่อเขาจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างตามคุณรัตตีไปดูเลยค่ะจะมาดูการทำขนมไข่สูตรโบราณสูตรโบราณจริงๆค่ะเนี่ยคุณยายทำมากี่รุ่นแล้วคะคุณยาย3รุ่นแล้ว3รุ่นแล้วนะคะตอนนี้จะมีใครสืบทอดไหมเนี่ยอ๋อคนนี้จะสืบทอดนี่ลูกสาวต้องเรียนต่อนะคะเดี๋ยวมีแป้งเตรียมมาแล้วนะคะเดี๋ยวดูนี่แหละค่ะสิ่งที่จะทำอุปกรณ์ที่จะใช้ทำดูนะคะดูคุณยายเขาเริ่มยังไงเริ่มจากเมื่อสักครู่เอาน้ำมันทาที่พิมพ์ตรงนี้นะคะจะตีแป้งค่ะเอาหยอดลงไปนะคะนี่ค่ะโอ้ดูค่ะรูปทรงต่างๆแตกต่างกันไปนะคะโบราณจริงๆใช่ไหมคะคุณยายแบบไม่มีอย่างอื่นมาใส่ใช่ไหมคะลูกเกดอะไรก็ไม่มีใส่เพราะว่าสมัยโบราณไม่มีลูกเกดใช่ไหมคะเนี่ยคุณยายบอกว่าสมัยโบราณไม่มีลูกเกดแป้งนี่คือแป้งอะไรคะแป้งอเนกประสงค์ค่ะแป้งอเนกประสงค์น้ำตาลแล้วก็ไข่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไข่เป็ดถ้าใส่เยอะมันจะแข็งอ๋อค่ะใส่ไข่เยอะเน้นไข่ใช่ไหมคะเนี่ยคุณยายบอกว่าแป้งไม่ใส่เยอะนะคะเน้นไข่ค่ะหลังจากที่หยอดลงไปในพิมพ์แล้วก็เอานี่ค่ะเอาถ่านนี่เห็นไหมคะเอาถ่านมาอบเลยค่ะอันนี้เป็นอบสูตรโบราณจริงๆนะคะหลังจากอบไปจนกะว่าประมาณเท่าไหร่คุณยายกะเอาใช่ไหมคะเดี๋ยวได้กินก็อ๋อเป็นที่ไฟอ่ะไฟแรงไฟใช่ไหมฮะสังเกตจากกลิ่นนะคะแล้วก็ดูที่ไฟด้วยไฟแรงไฟเบาขนาดไหนบอกถ้าคนไม่ชำนาญเนี่ยคุณยายบอกว่าถ้าคนไม่ชำนาญเนี่ยก็จะกราบไม่ถูกทำไม่ได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วก็จะออกมาเป็นขนมแบบนี้และก็ขายนี่ค่ะถุงละ30บาทนะคะบอกว่าต้องมากินที่ถนนคนเดินเดินกินถิ่นนาเกลือมีปีละครั้งตลาดร้อยปีนาเกลือตลาดร้อยปีเนี่ยผมเนี่ยนี่ทำมาตั้งแต่ตลาดใช่ไหมคะเริ่มมาจากตลาดร้อยปีเลยค่ะจากคุณยายเป็นคนดั้งเดิมที่นาเกลือนี่ค่ะขายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรสามรุ่นละต่อไปคงเป็นรุ่นที่สี่ละมั้งคนสวยเนี่ย นะคะถ้าใครอยากจะกินขนมไข่สูตรโบราณจริงๆมาที่นี่นะคะที่ถนนเดินกินถิ่นนาเกลือเขามีขายปีละครั้งนะคะมีขายปีละครั้งอร่อยนะคะนี่สุกแล้วค่ะเห็นไหมคะอยากคุยไปคุยมาคือใช้ความชำนาญเอานะคะใช้ความชำนาญว่าจะกะเอาแค่ไหนคุณยายบอกว่าได้กลิ่นนะคะคือพอได้กลิ่นประมาณนี้คือสุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียบร้อยก็เอาออกจากพิมพ์ไฟถ่านก็ยังใช้ได้เรื่อยๆนะคะถ้าไฟเบาลงก็เติมไฟใช่ไหมคะนี่ค่ะโอ้ยดีงามดีงามนะคะขนมไข่สูตรโบราณนะคะที่ถนนเดินกินถิ่นนาเกลือที่นาเกลือพัทยานะคะมาเที่ยวกันได้ค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะมีจนถึงวันที่ 13-14 มกราคม 2567 นะคะช่วงนี้ยังทันคืองานเนี้ยเขามีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะอย่าพลาดนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะเดินเข้ามาในตลาดเดินมาเรื่อยๆร้านขนมไข่สูตรโบราณเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะ